แล้วค่ะไม่ไปว่าตรงนี้ใครเป็นคนทำใครทำมาคะพายุหรือเปล่าพายุไม่น่ารักหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรคะพี่เสฟ้าอันนี้เรียกว่าอะไรนี่เรียกว่าอะไรคะยิ้มต้องอยู่กับมังกรบุษีต้องเรียนให้คุ้นๆอ่ะเริ่มอ่ะพี่เสฟ้าตีกองเลยค่ะตึงตุงแช่ตุงแช่เอาพายุเริ่มเลยตุงแช่ตุงแช่อายุไม่อยู่ไม่เชื่อสิงโตแล้วหรอครับก็ให้วิ่งหนีแล้วทำไมอะคะสีสีไม่ใช่เป็นอาแป๊ะเป็นหน้ากากอาแป๊ะอ่ะน้องพายุนี่เองไม่ใช่คนอื่นเลยไม่ใช่คนอื่นเลยใช่เป็นน้องพายุเนาะใช่น้องพายุคนดีใช่ไหมครับไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่คนอื่นเนาะเป็นใครคะยุเนาะแล้วเป็นใครอะคะป้าหวานเป็นคนอื่นแล้วยูเป็นใครคะเป็นคนอื่นยูก็เป็นคนอื่นเหรอใช่แต่พี่สายฟ้าเป็นใครคะเป็นคนตีกองเป็นคนตีกองนี่คนตีกองรุนแรงมากเลยโอ้โหโอ้โหมันต้นแล้วอ้าวแล้วใครเป็นต้นนี่ไงพี่พายุเป็นมังกรสิคะเนี่ยมังกรจะจืดเนี่ยป้าหวานมังกรทำไมนะคะมังกรจะจืดแม่ตัวนี้แล้วเราต้องทำยังไงอะคะพี่พายุต้องขังมังกรค่ะมังกรเลยอ้าวเลยตีอ่ะพี่พายุเริ่มตีมังกรเลยยังไงครับพี่สายฟ้ายังไงดีมังกรจะจืดเนี่ยป้าหวานอะไรนะคะป้าหวานเนี่ยดูก็ปลุกมังกรก่อนนะได้เลยยูปลุกมังกรแรงมากเลยลูกอายุใส่ยูใส่ตัวนั้นเชิดสิงโตเร็วให้พี่ใส่ฟ้าตีกองเร็วถ้าจะยูจะชอบอับแปะซะละน้องพี่ฟังคือวิ่งหนีแล้วพี่ใส่ฟ้าวิ่งหนีพี่พายุแล้วพี่พายุวิ่งตามเร็วอะเร็วพี่ใส่ฟ้าก็มังกรตื่นแล้วเราก็ต้องเชิดสิงโตสิครับพายุเดี๋ยวยูตีกองแล้วเดี๋ยวป้าหวานตีกองให้แต่ว่ายูว่าไปเชิดสิงโตก่อนมังกรยูยูเชิดสิงโตก่อนสิยูเชิดสิงโตเร็วเชื่อป้าหวานป้าหวานตีกองให้ยูเชิดสิงโตก่อนเร็วมังกรตื่นแล้วป้าหวานแล้วทำยังไงอะครับมังกรเราต้องทำยังไงครับนี่ไงจ้าบักเอามันก่อนจะคืนพี่ปิ๊วทำอะไรอ่ะเอามันก่อนจะคืนเราต้องทำยังไงครับให้มังกรจะคืนเราต้องทำยังไงปลุกมังกรยังไงอ่ะปลุกมังกรแบบนี้แบบไหนคะไหนปลุกมังกรให้ดูหน่อยโอเคโอ้มังกรตื่นแล้วตื่นยังไหนมังกรตื่นยังตื่นแล้วแล้วไม่มีใครเชิดมังกรเลยหรอต้องก่อให้ตื่นมังกรตื่นแล้วต้องก่อให้ตื่นตื่นแล้วครับพี่เสฟ้าคันหัวแล้วลูก